อย่ากับสามีดีเจแมนแล้วออกมาพูดชัดๆจากปากของตัวเองเป็นครั้งแรกสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวเจ้าของฉายาสั้นเสมอหูใบเตยสุธีวันหรือใบเตยอาสยามหลังที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือสะพัดถึงการหย่ากับสามีหนุ่มดีเจแมนพัฒนพลล่าสุดใบเตยได้ยอมรับทั้งน้ำตาว่าหย่ากับดีเจแมนแล้วจริงส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆไม่ขอพูดถึงพร้อมยืนยันเป็นการพูดคุยและตกลงกันด้วยดีก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาเรื่องการหย่าสามีค่ะก็ตามนั้นได้หย่ากันจริงขยากันไม่ใช่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งอันนี้ใบเตยขออนุญาตไม่ลงดีเทลตรงนี้มันก็แย่ค่ะเสียงสั่นส่งผลอะไรหลายๆอย่างที่ผ่านมาเราไม่เคยได้ออกมาพูดอะไรเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟหลายๆอย่างทั้งตัวเราเองและคนในครอบครัวอย่าในทางนิติไหนมันหลายๆองค์ประกอบค่ะซึ่งอันนี้ใบเตยไม่สามารถลงดีเทลได้ณวันนี้สถานะของดีเจแมนยังเป็นสามีของใบเตยหรือเปล่าถ้าในทางกฎหมายไม่ได้เป็นแล้วค่ะแต่ถ้าในทางชีวิตความเป็นพ่อแม่ลูกยังมีอยู่เสมอค่ะส่วนคำว่าสามีหนูไม่ขอตอบแล้วกันค่ะเป็นการตัดสินใจของเราทั้งคู่ใช่ค่ะด้วยดีและเป็นการตกลงกันภายในครอบครัวค่ะในความรู้สึกการเป็นพ่อแม่ลูกยังเหมือนเดิมค่ะความเป็นคู่ชีวิตกันมาตลอดยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะคือเรายังพยายามอย่างตัวใบเตยเองจะพยายามบอกทุกคนว่าเราพยายามรักษาครอบครัวที่สุดแล้วต่อให้หลายๆเรื่องต้องยอมรับว่ามันเหมือนคนบ้านพังแสดงว่าการตัดสินใจครั้งนี้ส่วนหนึ่งเพื่อครอบครัวเอาจริงๆแล้วโดยภาพรวมหลายๆอย่างค่ะทั้งสองครอบครัวรู้เรื่องแล้วใช่ไหมรับทราบค่ะรับทราบมาตั้งแต่ต้นก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาเยอะมากทางด้านแม่ป๋องคุณแม่ดีเจแมนไม่สบายใจเรามีโอกาสได้คุยบ้างไหมไม่ได้คุยค่ะเอาจริงๆแล้วใบเตยไม่ขอพูดถึงบุคคลอื่นแล้วกันถ้าวันนี้มันเป็นเรื่องของใบเตยอันนี้คือจากปากของใบเตยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดค่ะเราก็ยังไปเยี่ยมดีเจแมนไปตลอดค่ะเรายังรักษาความเป็นครอบครัวอย่างที่สุดคนข้างในไม่ท้อคนรอก็ไม่ทิ้งแน่นอนค่ะให้กำลังใจเขายังไงบ้างหัวเยอะค่ะเขารู้ทุกคนในนั้นจะได้เห็นใบเตยไปเยี่ยมพี่แมนอยู่ตลอดค่ะสภาพจิตใจเขาเข้มแข็งค่ะอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเรายังจับมือผู้ชายคนนี้อยู่มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยมันคือความเป็นมนุษยธรรมมากๆที่มันไม่มีทางทิ้งกันแน่นอนยังรักเขาอยู่ไหมรักค่ะอาจจะไม่ได้บอกกับปากแต่ในนั้นมีจดหมายที่ได้เขียนไปตลอดแสดงว่ามันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเรามากสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นยากค่ะยากสุดๆยากที่หนูว่าคงไม่มีใครเขาโลกร้ายขนาดนี้แล้วแหละร้องไห้ก่อนจะออกมาบอกวันนี้เราได้บอกเขาไหมว่าจะพูดแล้วนะไม่ได้บอกค่ะจะพยายามไม่ค่อยคุยถึงเรื่องข้างนอกอยู่ในนั้นให้เขารักษาชีวิตให้ได้ออกมาเจอหน้าครอบครัวยังมีความหวังกันอยู่ใช่ไหมไม่รู้อนาคตเลยค่ะตอนนี้คือวันต่อวันเลยทุกอย่างมันจะเริ่มต้นได้คงเป็นวันที่ทุกอย่างตัดสินแล้วณวันนั้นเราภาพชีวิตเราคงจะแน่ชัดมากกว่านี้ค่ะความสุขเราตอนนี้คืออะไรลูกค่ะและการที่ได้ร้องเพลง